สวัสดีครับผมโกกราวิตี้ตอนนี้ผมอยู่ที่ปราสาทคุมาโมโตะแล้วครับข้างหลังผมนี่เองนะฮะแล้วก็ปราสาทนี้นะครับเป็นปราสาทที่เก่าแก่มากนะครับสร้างแต่ปี1467นะครับนับมาถึงจนวันนี้นะครับเมื่อปี2022เนี่ยก็เป็นระยะเวลาถึง555ปีกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ปราสาทแห่งนี้เนี่ยได้ถูกการซ่อมแซมนะครับจากแผ่นดินไหวในปี2016นะฮะจนถึงตอนนี้เนี่ยก็สามารถเปิดให้เข้าไปดูกันได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับว่าปราสาทข้างในเนี่ยหลังจากที่เขาซ่อมแซมแล้วเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับไปกันเลยดีกว่า Let's go คิดว่ายูมิคาซาวะโคยูไม่มาสกันใช่ค่ะล่ะพูดพูดชาติปุ๋ยใช่ชาติปุ๋ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไซโก้ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้วิธีการเดินทางไปปราสาทคุมาโมโตะให้เราขึ้นรถไฟฟ้ามหารถไฟฟ้า JR Railway ที่จะเดินทางจากสถานีฮากาตะจังหวัดฟุกุโอกะไปยังสถานีคุมาโมโตะรถไฟที่ญี่ปุ่นจะมีชื่อเรียกอยู่หลายรุ่นเช่นโนโซมิฮิคาริมิซูโฮซากุระโคดามะและซูบาเมะโดยความแตกต่างขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่วิ่งผู้ให้บริการและความเร็วรถคันที่ผมขึ้นในครั้งนี้คือขบวนมิซูโฮและเนื่องจากไม่ได้จองที่นั่งจึงต้องนั่งในตู้สำหรับ non reserve passenger ที่นั่งนั้นสบายกินขนมได้มีที่วางอาหารและสามารถปรับเบาะเอนนอนได้สบายสบายตูดจังระหว่างทางจะมีเจ้าหน้าที่ขึ้นมาตรวจตั๋วและใจมาเสการเดินทางใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงก็ถึงที่หมายปลายทางที่เมืองคุมาโมโตะจะมีงานศิลปะการ์ตูนเรื่องวันพีซอยู่มากมายเพราะเมืองนี้เป็นบ้านเกิดของผู้เขียนการ์ตูนมัดยางยีเมื่อออกจากสถานีแล้วด้านนอกจะมี Tourist Information คอยให้บริการสามารถไปถามข้อมูลการท่องเที่ยวได้จะมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษโดยเราสามารถซื้อตั๋วรถคุมาโมโตะ City Tram แบบ One Day Pass ได้ที่นี่ในราคา500เยนส่วนตัวผมแนะนำให้ซื้อที่นี่เพราะสามารถเอาตั๋วไปใช้ลดราคาค่าเข้าปราสาทคุมาโมโตะได้ด้วยเมื่อซื้อเสร็จให้เดินออกจากตัวอาคารเพื่อไปรอรถแทรมที่ชานชาลาด้านนอกรถแทรมคือรถรางที่สามารถใช้เดินทางภายในตัวเมืองคุมาโมโตะได้อย่างสะดวกและผ่านจุดท่องเที่ยวสำคัญหลายๆแห่งเช่นปราสาทคุมาโมโตะและสวนซุยเซนจิโดยรถจะมี2สายคือสาย A และสาย B ถ้าจะไปปราสาทคุมาโมโตะให้เราขึ้นสาย A เดินทางจากสถานีเบอร์3ไปลงเบอร์10สังเกตว่าบนตั๋วจะมีตารางตัวเลขอยู่ให้เราเอาเหรียญขูดเดือนและวันที่ใช้ตั๋วการเดินทางใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็จะถึงที่หมายโอเค this station นะโอเค thank you very much thank you okay ありがとうございます look like Zelda all this green I look like Link hold up guns and rosesเมื่อเดินเลียบคูน้ำไปเรื่อยๆจะพบกับสะพานข้ามและเจอรูปปั้นของคาโตะคิโยมาสะผู้ครองแคว้นและออกแบบการก่อสร้างปราสาทคุมาโมโตะก่อนถึงทางเข้าปราสาทจะต้องเดินผ่านตลาดโจไซเอ็นซึ่งประกอบไปด้วยบรรดาร้านค้าที่มีเอกลักษณ์จากการออกแบบและตกแต่งสไตล์ย้อนยุคเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเมืองโบราณและดูกลมกลืนไปกับปราสาทคุมาโมโตะใครสนใจอยากจะกินขนมสไตล์โบราณใส่ชุดซามูไรนินจากิโมโนหรือแม้แต่ชุดชาวบ้านทั่วไปที่นี่ก็มีบริการให้เช่าชุดมาแชะกันได้นะครับพอเดินผ่านตลาดขึ้นบันไดมาด้านบนแล้วจะพบกับช่องซื้อตั๋วเข้าชมปราสาทโดยมีราคาค่าเข้าคนละ800เยนแต่หากมีตั๋วรถแทรมที่ซื้อมาก่อนหน้านี้ราคาค่าเข้าจะเหลือเพียงคนละ640เยนเท่านั้นcame up to major leagues say you blind but wait and see this so easy 1 2 3 your abc from a to z ปราสาทคุมาโมโตะแห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาในปี1467นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการต่อเติมเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะเลยครับตั้งแต่100ปี200ปีหลังจากนั้นนะฮะจนกระทั่งในช่วงปี1800เนี่ยก็มีกบฏเขาเรียกว่าซัตสึมะรีเบลเลียนนะครับขึ้นมานะฮะพยายามจะล้มล้างรัฐบาลของญี่ปุ่นในช่วงสมัยนั้นนะครับเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองนะฮะทำให้กลุ่มซามูไรดั้งเดิมเนี่ยถูกลด
อำนาจลงนะครับพวกซามูไรพวกนี้ก็เลยไม่พอใจนะฮะทำการที่จะก่อการกบฏนะครับเพื่อช่วงชิงพลังอำนาจตัวเองกลับคืนมานะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถสู้กำลังของทางรัฐบาลได้นะครับทำให้พ่ายแพ้ไปในที่สุดนะฮะหลังจากที่พ่ายแพ้ในครั้งนี้แล้วเนี่ยก็เป็นการที่สิ้นสุดยุคซามูไรโดยสิ้นเชิงครับก็คือหลังจากนี้คนก็จะไม่สามารถพกดาบเดินไปไหนมาไหนได้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับในช่วงปี2016เนี่ยก็เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เลยครับที่เมืองคุมาโมโตะแห่งนี้นะฮะทำให้ปราสาทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกำแพงก็ดีนะครับในส่วนของตัวข้างในภายในปราสาทก็ดีเนี่ยเกิดความเสียหายขึ้นมานะครับก็เลยมีการปิดซ่อมแซมในตัวปราสาทเนี่ยเป็นเวลาหลายปีเลยครับจนถึงปี2022นะครับเมื่อไม่กี่เดือนมานี้เองนะฮะเปิดกลับมาให้ผู้คนเนี่ยได้เข้ามาเข้าชมได้อย่างตามปกติแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะข้างในว่าหลังจากที่เขาบูรณะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้าง นะครับตามผมไปกันเลยดีกว่าไปคือตรงนี้คือเขาจะเป็นเอาไว้กันพวกนินจาที่แอบเข้ามานะครับนินจาก็จะปีนตึ๊บแล้วก็ไหลครับถ้าสมมุติว่าขึ้นมาได้จริงนะก็จะมีหนามที่คอยทิ่มแทงนะเรียกว่าป้องกันสุดๆนี่ไงพวกนี้จะเป็นช่องที่ให้นี่ครับถ้ามีผู้บุกรุกบุกเข้ามาก็นี่เลยตรงนี้นะครับสอยได้เลยนะนี่มีรูเล็กๆนะครับในรูเล็กๆเนี่ยให้คนปืนเอาปืนสอยได้นะครับน้องหนามทิมแทงทุกวันนะปึ๊บนี่ชิโนบิไคชินะครับก็คือหมายถึงว่าย้อนกลับไปนะครับนินจาชิโนบินี่คือนินจาใช่ไหมไคชินี่คือย้อนกลับก็คือนินจาเนี่ยไม่สามารถจะไปต่อได้ต้องย้อนกลับไปนะครับไอสัญลักษณ์รูปปลาคาร์ฟนะครับที่มันอยู่บนหลังคาเนี่ยมันก็ถูกเสียหายนะครับจากแผ่นดินไหวเมื่อปี2016นะเขาก็ทำการบูรณะกลับมามันคือตัวนี้เองแหละที่มันหักนะเห็นรอยร้าวไหมครับตัวนี้คือเป็นตัวที่มันเสียหายนะครับตอนนี้เขาก็เก็บรักษานะครับมาไว้ตรงนี้แล้วก็มีตัวใหม่ขึ้นไปอยู่ข้างบนหลังคาแทนส่วนอันนี้นะครับจะเป็นพวกซากของปราสาทนะครับที่ถูกทำลายโดยกบฏซัตสึมะนะฮะในปี1877นะครับก็จะเห็นว่าพวกนี้ครับถูกทำลายถูกเผาลงมานะครับเขาก็เอามาเก็บแล้วก็มาวางไว้นี่พวกนี้จะเป็นพวกแผ่นกระเบื้องนะครับเนี่ยเป็นแผ่นกระเบื้องนะข้างผมนี่เป็นชุดกรอบของโอโซคาวานาริโมรินะครับก็เป็นลอร์ดคนที่10ของคุมาโมโตะโดเมนนะก็ซามูไรนะครับซามูไรว้าวสูงสุดของปราสาทคุมาโมโตะแล้วนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆครับที่จะมาปราสาทที่แห่งนี้นะฮะจะเปิดตั้งแต่9โมงจนถึง4โมงครึ่งทุกวันนะครับสามารถมาเยี่ยมเยียนกันได้นะครับข้างในปราสาทนี้ก็เดินขึ้นมาสูงเลยฮะจะมีชิ้นส่วนซากปรักหักพังแล้วก็เรื่องราวต่างๆของปราสาทนี้บอกเล่าให้เพื่อนๆได้มาชมกันนะครับแต่ว่าถ้าอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกเนี่ยก็อาจจะลำบากนิดนึงนะฮะผมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ยังลำบากเลยนะฮะคุ้มค่าครับที่ได้มานะครับเพื่อนๆถ้าจะมาคุมาโมโตะก็ต้องมาที่ปราสาทคุมาโมโตะแคสเซิลแน่นอนครับ